วัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ1 Not Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเสือนอนกินคลิปที่7นะครับผมโอเควันนี้เราจะมาทำหัวข้อเกี่ยวกับหินแปรรูประดับ3นะครับผมก็คือหินที่เอาไว้ขึ้นจากของเขียวเป็นของสีทองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่ให้แลกแล้วซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นบั๊กหรือมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็แล้วแต่จากปกติแล้วเนี่ยจะหายมันจะใช้ตาประทับนักล่าเนี่ยสามารถแลกได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าหินตัวนี้มันคืออะไรนี่ครับผมหินแปรรูปอาวุธหินแปรรูปอาวุธระดับ3แล้วก็หินแปรรูปเกาะระดับ3นะครับผมซึ่ง2 อย่างนี้บอกเลยว่าไปทำขายได้ครับผมคือขาดตลาดตลอดเวลาครับในตอนนี้นะเพราะว่าเขาเอาออกไปแล้วหรือเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นบั๊กเขาก็เลยไม่สามารถให้แลกดังนั้นตอนนี้ก็คือหินแปรรูประดับ3เนี่ยมันจะแลกไม่ได้ก็สร้างมาขายกันได้นะครับผมเพราะว่าผมลองเช็คดูจากในตลาดแล้วเนี่ยมันไม่มีขายแล้วมันมีคนลงอยู่แหละแต่ว่าลงมาแล้วก็หายลงมาแล้วก็หายอยู่แล้วครับเพราะว่าความต้องการมันใช้เยอะเนื่องจากคนมาเล่นใหม่หรือคนที่ไปเล่นตัวใหม่ก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเรามาดูวิธีการสร้างเจ้าตัวนี้กันแล้วกันนะครับผมว่ามันสร้างยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะให้ดูว่าที่ผมทำไปขายประมาณ20กว่าเม็ดเนี่ยมันก็ออกหมดเลยเรียบเป็นหน้ากองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยเราจะสร้างหินตัวนี้ยังไง1เราจะต้องสร้างโรงสกัดเลเวล3นะครับผมเราถึงจะสามารถสร้างเจ้าหินตัวนี้ได้วิธีหาทำยังไงกด M ขึ้นมาแล้วเราก็กดเข้าไปที่เมืองที่เราอยู่แล้วเราก็กดข้างบนนี้ครับผมเราก็หาก่อนเลยครับโรงสกัดพอโรงสกัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเลเวล1 2 3เนี่ยเยอะแยะเราก็มาติ๊กที่เลเวลอีกครับผมข้างบนปุ๊บที่เลเวล3เห็นมั้ยครับผมมันก็จะเหลือเฉพาะบ้านที่เป็นเลเวล3เท่านั้นก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็เลือกเอาครับสมมุติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไฮเดลก็จะมีทั้งหมด3หลังนี้ที่มีโรงสกัดระดับ3เห็นไหมครับผมเนี่ยพอกดเข้าไปดูก็จะเจอโรงสกัดระดับ3แต่ส่วนผมเนี่ยผมซื้อตรงนี้เอาไว้โอเควิธีทำสร้างเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราต้องซื้อลงสกัดตรงไหนยังไงบ้างต่อมาเรามาดูในวิธีการสร้างเราจะใช้คนงานในการสร้างนะครับผมในที่นี้ที่ผมทำเนี่ยโอเคเราก็กดเข้าไปสมมุติว่าผมต้องการจะทำหินแปรรูประดับ3เนี่ยเป็นหินแปรรูปอาวุธก่อนผมจะต้องทำยังไงบ้างคุณก็คนหนึ่งคนงานต้องว่าง1คนแล้วก็ต้องอยู่ที่เมืองนั้นเมืองที่คุณมีลงสกัดเนี่ยต้องมีคนงาน1ตัวที่ว่างอยู่แล้วมันถึงจะขึ้นให้เราสร้างแล้วก็2ก็คือของที่เราจะเอามาสร้างเนี่ยต้องครบถ้าครบปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีอย่างนี้ให้เนี่ยคือทำได้แต่ถ้าสมมติว่าขึ้นเป็นกากบาทอย่างข้างบนเนี่ยเท่ากับว่าของผมไม่ครบหรือไม่มีคนงานอยู่ที่เมืองนี้ก็จะไม่สามารถสร้างได้โอเคในกรณีตอนนี้คือของผมครบถามว่าของอุปกรณ์พวกนี้ก็ผมได้บอกวิธีหาเอาไว้ในชาแนลแล้วก็ลองหาดูได้ครับผมน่าจะมีเกือบทุกอันโอเคสิ่งที่ยากที่สุดในหิน2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเจ้านี่ครับผมเลือดทรราชกับเลือดตัวตลกแต่บอกเลยว่าระหว่างเลือดตัวตลกกับเลือดทรราช2อันนี้เนี่ยเวลาเราไปสร้างเนี่ยเราได้ผลประโยชน์หลายต่อครับผมเวลาสร้างเลือดตัวตลกเนี่ยหรือเลือดทรราชเนี่ยมันมีโอกาสได้ผงเรืองแสงซึ่งผงเรืองแสงเนี่ยมันก็สามารถเอามาสร้างหินแปรธาตุได้นะครับผมผมยังเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะไม่รู้ผมเอาไว้ตัวไหนครับผมโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะนี่ครับในการที่เราจะสร้างเจ้าหินแปรธาตุพวกนี้เนี่ยเราต้องมีผงเรืองแสงซึ่งผงเรืองแสงเนี่ยก็จะได้จาก2ขั้นตอนที่เราทำ
จากตรงเมื่อกี้ก็คือเลือดทอทาร่าเลือดทอรลาดแล้วแล้วก็เลือดตัวตลกแม่ทอทอร่าซะแล้วโอเคครับส่วนวิธีทำเจ้าเลือด2ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ยากมากครับผมเราก็เสิร์ชเลยครับเราก็พิมพ์แค่นี้ครับมันใช้ผงเคมีบริสุทธิ์ผงเคมีใสบริสุทธิ์แล้วก็เลือดหมีล่องลอยความโหดเหี้ยมแล้วก็กิ่งไม้ของผู้ออกบวชซึ่งมันก็หาได้ไม่ยากคุณจะซื้อในประมูลก็มีขายหรือคุณจะไปหาเองก็ได้แล้วแต่ว่าในสร้างของชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ผงเรืองแสงด้วยโอเคต่อมาเราก็ดูเลือดตัวตลกเฮ้ยพิมพ์แค่ตลกก็ได้ครับผมอ่ะวิธีสร้างเลือดตัวตลกเนี่ยถามว่าใช้อะไรบ้างก็ใช้แค่เลือดหมาป่า2อันครับใบไม้แห่งวิญญาณ1แล้วก็ผงแห่งความมืด1น้ำยาเคมีสีใส1ซึ่งก็ทำได้ไม่ยากอยู่ดีครับผมก็เลือกเอาครับว่าระหว่างเลือดทรราชหรือเลือดตัวตลกแต่ละคนจะเลือกทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะสร้างหินแปรรูปอาวุธก็ได้หรือจะหินแปรรูปเกาะก็ได้เลเวล3สีทองซึ่งขาดตลาดอยู่นะตอนนี้ก็ถ้าใครไม่รู้ว่าจะหาเงินยังไงไม่มีวิธีในการหาเงินก็ลองสร้างเจ้านี่มาขายดูได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปให้ดูว่าที่ผมลงขายไว้เนี่ยซึ่งลงแป๊บเดียวมันก็หมดนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยคาไว้ข้างในผมยังไม่ได้รับออกมายังไม่ได้มีเวลาทำคลิปครับผมโอเคถึงแล้วนี่เห็นไหมครับผมซึ่งผมลงขายไปจำนวนอย่างละ10ก้อนนะครับผมหินแปรรูปอาวุธระดับ3 10ก้อนนี่แล้วก็หินแปรรูปเกาะระดับ3 10ก้อนก็ออกหมดนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าออกไวด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโอเคครับผมลืมบอกไปนิดนึงครับผมคือวิธีทำพวกเลือดทรราชหรือว่าเลือดตัวตลกอะครับผมเราต้องไปทำกับเครื่องเล่นแร่แปรธาตุนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูลืมไปเลยครับผมเกือบลืมนี่ครับเจ้าเครื่องแบบนี้ครับผมเราจะซื้อในร้านก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบคราฟเองอย่างผมจะใช้แบบคราฟเองครับผมส่วนใหญ่วิธีสร้างเราก็แค่กดเข้าไปครับเหมือนเดิมผมจะยกตัวอย่างวิธีทำน้ำยาเคมีสีใสให้แล้วกันนะครับผมเวลาทำน้ำยาเคมีสีใสผมก็จะใช้เจ้า4ตัวนี้ครับผมอย่างละ1แล้วเราก็สร้างตามปกติครับผมสำหรับคนที่ยังสร้างของอื่นไม่ได้หรือสร้างอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับผมเลเวลแปรธาตุเนี่ยแนะนำให้คราฟน้ำยาเคมีสีใสในการปั๊มเลเวลแปรธาตุนะครับผมโอเคก็พวกเลือดตัวตลกเลือดทอราลาดเลือดนั่นเลือดนี่ต่างๆนะครับก็คราฟจากในตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะเรียบร้อยครบถ้วนแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมดึงฮอตชาแนลนะครับผมชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย